江森。เชื่อว่าหลายคนคงได้รับข่าวดีกันแล้วล่าสุด Netflix ได้ประกาศเปิดตัวซีรีส์ขวัญใจมหาชนอย่าง All of Us Are Dead ซีซั่น2เป็นที่เรียบร้อยซึ่งไม่แปลกใจเลยเพราะเรื่องนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและยังไม่พอเหล่านักแสดงหลักทั้ง4คนอย่างยุนชานยองพักจีฮูโรมอนและโชอีฮยอนก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเราด้วยบอกเลยว่า Netflix นะครับคิดถูกแล้วที่อนุมัติการสร้างเรื่องนี้ต่อต้องอลังการงานสร้างกว่าภาคแรกแน่นอนโอเคหลังจากที่ผ่านมาแล้วเกือบ4เดือนนับตั้งแต่วันที่เรื่องนี้เข้าฉายแน่นอนว่าต้องมีการอัปเดตข่าวสารสำหรับซีซั่น2มาบ้างแล้ว okay. งั้นวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอรวมทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับ All of Us Are Dead ซีซั่น2지금우리학교는중소도시의어느날1แนวทางเนื้อเรื่องของผู้กำกับแน่นอนว่าในซีซั่นแรกผู้กำกับสามารถออกแบบเนื้อเรื่องได้ออกมาดีมากๆทั้ง12 EP โดยเกี่ยวกับการเอาตัวรอดของเด็กๆจากเหล่าซอมบี้แล้วในซีซั่น2เนื้อเรื่องจะออกมาในทิศทางไหนเพราะในตอนนี้นะครับเด็กๆก็ปลอดภัยกันแล้วซึ่งผู้กำกับ All of Us Are Dead อย่างอีแจ็คอยู่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องราวในซีซั่นแรกสร้างมาโดยทิ้งปมในเรื่องต่างๆไว้ดังนั้นถ้าสร้างซีซั่น2ออกมาเรื่องราวก็น่าจะสนุกและเข้มข้นมากขึ้นซึ่งในซีซั่นแรกเราได้เล่าเรื่องราวในฝั่งของมนุษย์ที่พยายามเอาตัวรอดจากฝูงซอมบี้แต่ในซีซั่น2เราจะเล่ากับกันเป็นการเอาตัวรอดของเหล่าเซลบี้ที่ถูกตามล่าโดยมนุษย์บอกเลยว่าผู้กำกับนะครับเลือกทิศทางเนื้อเรื่องได้อย่างฉลาดมากๆซึ่งเขาก็ได้ใบจากตอนจบในท้ายเรื่องมาแล้วตอนที่คุณนำลากลับมาเธอบอกว่าเธอยังกลับไปไม่ได้เพราะยังมีคนที่เป็นเหมือนเธออยู่อีกเยอะนั่นก็คือเหล่าเซลบี้ที่เหลือฉันยังมีหลายอย่างที่ต้องทำที่นี่ทำอะไรเหรอยังมีบางคนที่เป็นเหมือนฉันอยู่บางคนก็หนีออกไปนอกโรงเรียนแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังเหลืออยู่นะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้คุณอำลาอาจเป็นผู้นำอยู่ด้วยประสบการณ์ที่เป็นหัวหน้าห้องและพลังของเซลบี้ที่เธอเคยใช้เธออาจสอนให้ทุกคนรู้จักควบคุมพลังก็เป็นได้ wow. และผู้กำกับยังบอกเพิ่มอีกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์ที่พวกเราไม่คาดคิดยังมีคนที่ยังไม่ติดเชื้อไวรัสซอมบี้แบบ 100% และผมคิดว่าในบทเซลบี้ยังมีอีกหลายลูกเล่นที่เราสามารถเล่นในบทนี้ได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการกลายพันธุ์ดังนั้นด้วยแนวคิดนี้ผมคิดว่าจะสามารถเล่าเรื่องราวใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆก็คือเราจะเห็นเซลบี้ในซีซั่น2วิวัฒนาการไปยิ่งกว่าที่เราเห็นในซีซั่น1ซึ่งทฤษฎีที่ผมเคยว่าไว้ก็เป็นจริงไวรัสมันจะยิ่งวิวัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราก็ได้เห็นพลังต่างๆจากคุณอำลาและกวีนำมาแล้วเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเห็นพลังใหม่ของเซลบี้เพื่อเอาไปต่อกรกับมนุษย์ที่ต้องการจะกำจัดพวกเขาก็เป็นได้ช่วยหนูด้วยเถอะค่ะหนูเป็นคนนะคะหนูไม่ได้เป็นซอมบี้นะ2ชะตากรรมของกวีนำและอื่นจีถึงแม้เราจะพอรู้กันอยู่ว่าคนที่มีพลังเซียวบี้จะสามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของร่างกายได้แต่เราก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีว่าสิ่งนี้นะครับมันมีข้อจำกัดอะไรไหมเพราะในตอนท้ายเรื่องกวีนำก็โดนระเบิดเผาส่วนอื่นจีก็โดนจับตัวไปแล้วในซีซั่น2ทั้ง2จะยังมีบทบาทไหมโดยผู้กำกับนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าบทของนำลาที่ถูกเรียกว่าเป็นเซลบี้เธอมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเลยทำให้ไม่กลายเป็นซอมบี้รวมไปถึงอื่นจีกับกวีนำที่โดนซอมบี้กัดแต่พวกเขาก็คงยังอยู่ในสภาพมนุษย์หรือเรียกได้ว่าเป็นอมตะเราจะสังเกตว่าถึงแม้ผู้กำกับจะตั้งใจออกแบบให้ตัวละครของกวีนำตายแต่พอสัมภาษณ์เขาก็ยังไม่ยืนยันว่ากวีนำตายจริงๆแถมยังทิ้งท้ายอีกว่าเขาเป็นอมตะสิ่งนี้เลยเป็นข้อยืนยันว่าทั้งกวีนำและอื่นจีจะกลับมาในซีซั่น2ครับผม
3. อนาคตของอนโจนางเอกสุดคิ้วของเรานำอนโจเราต่างสงสัยว่าแล้วเธอจะมีบทบาทยังไงในซีซั่น2เพราะผู้กำกับบอกว่าจะเล่าเนื้อเรื่องเน้นไปที่เซียววี่เป็นหลักแล้วอนาคตของเธอจะเป็นยังไงคำสัมภาษณ์ล่าสุดของผู้กำกับบอกเอาไว้ว่าตอนนี้เราสามารถแบ่งประเภทของคนที่มีความพิเศษได้2ประเภท1คนที่มีภูมิคุ้มกันและ2เซียววี่โดยคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่สามารถแพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้ส่วนเซียวบี้หรือพวกอมตะจะสามารถแพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้แต่ผมจะเปิดเผยเพียงเท่านี้เพราะมันอาจจะเป็นการสปอยได้ซึ่งผมอยากจะบอกเขาว่าเขาเผลอสปอยไปแล้วแบบไม่รู้ตัวเขาลืมไปหรือเปล่าว่าในเรื่องนะครับมีประเภทของคนที่ติดเชื้อที่เรารู้ตอนนี้เนี่ยมีแค่ซอมบี้และเซียวบี้เท่านั้นแล้วคนที่มีภูมิคุ้มกันมาจากไหนแถมยังบอกอีกว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันจะไม่สามารถแพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้สิ่งนี้เลยเป็นข้อยืนยันว่าหนึ่งในกลุ่มเด็กๆจะมีคนที่มีภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นไปได้ว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นอนโจนั่นเองแต่ฉันไม่มีอะไรที่ต้องกลัวฉันไม่กลัวนายสักนิด 4. ช่องซานคือเซียวบี้หลังจากที่เราพยายามคิดทฤษฎีต่างๆมามากมายว่าช่องซานอาจจะเป็นเซียวบี้เพื่ออย่างน้อยนะครับก็ให้เราวางใจได้ว่าเขาจะกลับมาแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เราสามารถสบายใจได้แล้ว 100% พอคลิปโปรโมทล่าสุดมีนักแสดงอย่างยุนชานยองเป็นหนึ่งในคนที่จะกลับมาในซีซั่น2ครับผม안녕하세요여러분오랜만이에요지우학시즌1을사랑해주신전세계넷플릭스팬여러분감사합니다บอกเลยว่าค่อยอย่างชั่วจากที่ชงซานพยายามสู้มาแทบตลอดทั้งเรื่องครั้งนี้นะครับเราก็จะได้เห็นเขามาแบบแข็งแรงจริงๆสักทีและผมเชื่อว่าในซีซั่น2เขาจะมีซีนแอคชั่นที่เยอะมากแน่ๆซีซั่นนี้จะเต็มไปด้วยการหักมุมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆโดยผู้กำกับแค่บอกไว้ว่าสิ่งนี้จะเพิ่มมิติให้กับเนื้อเรื่องได้อย่างมากไม่แน่ว่าบางเรื่องที่เรากำลังคิดอยู่ผู้กำกับอาจจะเอาไปพลิกล็อกก็เป็นได้หวังว่าจะเป็นการหักมุมในเรื่องที่ดีละกันโอเคและนี่นะครับก็จะเป็นการคาดเดาของผมใครคิดเห็นยังไงหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยเนาะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ